สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยฝนนะมืดน่ากลัวมากเลยครับเนี่ยนี่นะฮะไม่คิดว่ามันจะมืดนะครับนี่ฮะมืดแล้วครับตอนนี้ครับนี่ตอนเย็นนะฮะแต่ว่ามืดแล้วนะครับไปถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศเย็นๆตอนเย็นฮะมันยังไม่มืดนะครับเมฆมืดเลยฮะเนี่ยฮะน่ากลัวนะฮะเนี่ยแถวคลองสามวาและมินบุรีนะฮะที่อื่นนี่ยังสว่างแต่ว่าเขตนี้ฝนตกตลอดนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะฟังโน่นนะฮะไอแถวลาดกระบังฝั่งหนองจอกก็ยังฟ้านี่เหรอฮะฟ้าไม่มืดนะฮะแต่ว่าฝั่งคลองสามวานี่นะฮะนี่นะผมมาแล้วครับผมถ่ายให้บรรยากาศเห็นบรรยากาศนะครับลมมาแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหน่ากลัวมากๆแล้วฟ้ามืดวันนี้นะมองไม่เห็นเลยนะมองนี่นะเหมือนกับนี่ฮะมืดมากเลยนะครับเนี่ยข้างล่างนะฮะนี่ครับได้ครับลูกเขาว่ะเออนี่นะครับต้องเจอฝนแน่นอนนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าลมมาด้วยนี่เมฆจะพัดเมฆไปหรือเปล่านะครับเนี่ยตอนนี้ต้องรอดูกันอีกสักครู่นะครับนี่นะครับน่ากลัวมากๆนะครับนี่ฮะลมก็มาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับนี่นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันนี้แต่ว่าโอ้โหดูเมฆฝนนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะครับความเร็วโดยระมัดระวังนะครับอย่าขับรถเร็วนะครับ FC ทุกท่านนะครับนี่นะฮะครึ้มเลยนะฮะเมฆโอ้มืดนะฮะแถวนี้นะฮะบริเวณนี้มืดเลยนะฮะนี่นะครับน้องส้มก็ยังขายของอยู่นะครับเนี่ยจะหมดแล้วนะครับน้องส้มฮะเนี่ยถ่ายจับความเร็วเนี่ยขับรถเลยฝนตกแล้วครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับนี่นะฮะตกลงมาแล้วครับตอนนี้นะครับนกอยู่บนหลังคาเริ่มหนีฝนแล้วนะครับฝนเพราะว่าฝนมาตกครับไม่รู้ว่าจะไปหลบที่ไหนนกพิราบนะครับนี่ฮะนี่อันนี้พี่เสริญนะฮะพี่เสริญมาแล้วนะครับพี่เสริญเป็นคนใจดีนะฮะนี่ช่วยน้องส้มยกนะฮะเนี่ยแอดมินก็ถ่ายวิดีโออยู่นะครับนี่นะนี่นะพี่สรรเสริญนะฮะโอ้โหฝนเริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้ครับที่ไหนตกกันบ้างครับนี่ครับหรือว่าฝั่งหนองจอกแถวลาดกระบังนี้ไม่น่าจะตกนะครับฝั่งโน้นนะฮะนี่นะสว่างอยู่นะครับฝั่งโน้นนะฮะแต่ว่าแถวมินบุรีคลองสามวานี่นะฮะมินบุรีคลองสามวามืดนะครับนี่ท้องฟ้าน่ากลัวเลยนะครับนี่ครับใช้รถ
ช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมนะครับนี่ผมถ่ายบรรยากาศให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ลมมาแล้วนะมีลมเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็มีฝนตกมาแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่นะนี่ครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับเนี่ยฝนตกมาแล้วนะครับแต่ว่าแอดมินก็ยืนถ่ายบรรยากาศตอนฝนตกให้ FC ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ฮะฝนลมมาแล้วนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับนี่ครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะชุ่มฉ่ำกันนะครับเลิกงานก็มีความสุขกันนะครับกลับบ้านขับรถโดยระมัดระวังนะครับอย่าขับรถเร็วนะครับ FC ทุกท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเขมชาติ Channel นะครับวันนี้คือผมถ่ายให้เห็นบรรยากาศจริงๆนะครับว่าเมฆเยอะมากนะครับฝั่งโน้นนะฮะเนี่ยนี่นะครับแต่ว่ามันจะปกคลุมช่วงระหว่างนี้คลองสามวากับมินบุรีนะแต่เขตอื่นนะเนี่ยฮะเนี่ยเขตอื่นจะนวลนะลาดกระบังหนองจอกหรือว่าออกไปสุวินทวงศ์ฉะเชิงเทรานั้นยังไม่ตกนะครับนี่ครับเนี่ยผมถ่ายให้เห็นนะฮะนี่ซูมไม่เห็นนะฮะแต่ตอนนี้ที่บ้านแถวบ้านแอดมินตกแล้วนะครับนี่ฮะฝนตกแล้วนะครับจะดูว่ามันจะหนักแค่ไหนนะครับเนี่ยเพราะมันมืดช่วงประมาณเมื่อกี้นะประมาณสัก5 โมงกว่าๆนี่มืดมากเลยครับมืดแบบคลึ้มเลยนะฮะหมอกปกคลุมหรือว่าเมฆปกคลุมนะฮะไม่ใช่หมอกเมฆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลมเริ่มพัดนะฮะเมฆเริ่มกระจายนะฮะเนี่ยเป็นฝนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วนะครับนี่ฮะก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนี่นกพิราบก็ยังไม่ไปไหนนะเนี่ยอยู่บนหลังคาบ้านนะฮะเนี่ยเนี่ยเล่นน้ำฝนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะหรือว่าไม่มีที่ไปหรือยังไงนะฮะนี่นะฮะก็อยู่กันอย่างนั้นฮะนกเริ่มบินแล้วฮะเริ่มบินมาพอฝนตกหนักก็เริ่มบินนี่นะนกพิราบนะฮะมีหลายตัวนะมีประมาณ10 ตัวได้นะฮะนี่ประมาณ10 ตัวนะฮะนกพิราบนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเนี่ยตอนนี้ฝนตกแล้วไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนหรือเปล่าครับวันนี้นี่นะผมถ่ายให้เห็นนะครับบรรยากาศภาพบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับ FC ทุกท่านครับใช้รถใช้ถนนนะฮะขับรถใช้ความระมัดระวังนะครับถนนลื่นนะฮะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะฮะใจเย็นๆรถถึงแม้รถติดรถอะไรก็ใจเย็นๆกันนะครับอย่ารีบร้อนนะครับถึงบ้านกันทุกคนแน่นอนนะครับด้วยรักและห่วงใยเขมชาติชาแนลนะครับนี่ก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเนี่ยฝั่งโน้นไม่ตกนะฮะนี่นะฮะจะตกเนี่ยประมาณบริเวณนี้นะที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยนะคลองสามวากับมินบุรีนะฮะที่ฝนตกนะครับตอนนี้ครับผมอ
หนักแล้วนะครับฝนนะครับตกหนักแล้วนะครับตอนนี้ครับฝนนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับที่ไหนตกบ้างครับคอมเมนต์มาเลยนะครับที่ไหนตกบ้างครับตกหนักแล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเก็บมาชาติ Channel นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ช่องเก็บมาชาติ Channel มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ